ในชีวิตจริงตอนนี้เวลาเดินตลาดหรือเดินข้างนอกคนเข้าใจคนอินเกินคือตอนนี้มันแค่2 EP ใช่ไหมแล้ววันนี้ก็จะเป็น EP ที่3หนูคิดว่าสักประมาณ EP ที่5ที่6อ่ะเดี๋ยวหนูจะเดินไม่ค่อยได้ละคนเดินไม่ค่อยได้ไม่ใช่ EP แรกไม่ EP แรกของ EP แรกคนก็เกลียดแล้วหนูจะบอกว่า EP 2อ่ะหนูพูดเลยว่าหนูอ่าน Twitter หนูช็อกหนูยังรีทวิตเลยรีทวิตแล้วเขียนแคปชั่นของตัวเองว่าแรงมากคนนั้นเขียนว่าอีออนอีนี่ต้องไม่ตายดีอย่างเงี้ยโอ้แรงอ่ะแต่ว่าหนูก็รู้สึกดีใจนะที่แบบถ้าคนดูเกลียดแล้วอินไปกับเราแสดงว่าเราอ่ะประสบความสำเร็จนะจริงๆมีคนเข้าใจผิดด้วยความที่หน้าเราเหมือนใช่เวลาเราไปเดินชีวิตจริงเหรอคนเข้าใจผิดมาเยอะค่ะพูดเลยคือ first impression น่ะหลายๆคนอาจจะไม่ชอบหนูแต่ถ้าได้รู้จักอ่ะเดี๋ยวจะรักเองเพราะหน้าเราดิ้งเวลาซื้อซื้อของซื้อของตามตลาดอย่างเงี้ยคือแบบไม่ได้สุดรถเต้นใช่ไหมไม่ได้สุดรถเต้นไม่แต่ถ้าคือด้วยความที่ถ้าเราไม่ได้สบตาใครอ่ะเวลาคนอื่นมองเราอ่ะเราอาจจะเขาอาจจะรู้สึกว่าหญิงแน่ๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าหนูสบตาใครหนูยิ้มให้ทุกคนนะหนูยิ้มให้นะหนูจะไม่แบบว่ามองเฉยแบบเงี้ยไม่ที่จริงตอนแรกคนเข้าใจมาพอเราเล่นบทอย่างนี้แล้วคนไม่เข้าใจเราอ่ะพี่เขาเข้าใจไหมว่าทำไมต้องมาเกลียดฉันอะไรที่มันเป็นคุณหรอเอาจริงๆหนูอ่ะทำใจมาตั้งแต่แบบมัธยมแล้วอ่ะก็คือรู้ชะตารู้ชะตาเพราะว่าหน้าตัวเองเป็นรู้ชะตาอยู่แล้วแล้วถ้าปกติเราไม่ได้ละครถึงคนยังไม่รู้จักเราอ่ะแล้วเขาเกลียดเราไปก่อนที่เรารู้จักเรามันมีมั้ยมีเยอะแยะหนูเชื่อแบบใครที่เจอหนูครั้งแรกอาจจะไม่ชอบแล้วหนูมีวิธียังไงที่จะแบบว่านำเสนอไปว่าฉันไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นคือถ้าเราได้คุยกันเขาจะรู้เองว่าไม่เห็นมีอะไรเลยอะไรแบบหนูไม่มีอะไรจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครที่แบบเราไม่ได้รู้จักหรือว่าไม่ได้คุยกันน่ะเราก็คงไม่สามารถที่จะไปอธิบายเขาฟังได้หรอกก็คือแค่ในคิดในใจว่าแบบไม่เป็นไรช่างมันสมัยเป็นวัยรุ่นหนูผิดโดนหาเรื่องปล่อยแบบด้วยหน้าเราตอนมัธยมเลยหรอเออใช่ไม่มีใครหาเรื่องหนูเลยโอ้แต่หน้าหลายชิ้นมันแล้วเป็นคนหน้าแก่กว่าคือเพื่อนหนูเพื่อนหนูเด็กเรียนอ่ะหนูเป็นเด็กเรียนไม่มีใครไม่มีหาเรื่องหนูแต่หนูบางทีแบบเราเดินผ่านเราอาจจะได้ยินน้องแบบว่ารุ่นพี่อ่ะรุ่นด้วยความรุ่นพี่แล้วเราเป็นนางรำอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบได้ยินบ้างอะไรเงี้ยแต่แบบไม่มีใครมาหาเรื่องเลยจริงๆหรือถ้าแบบอาจจะมีเรื่องกับเพื่อนเราแล้วหนูชอบเป็นคนไปห้ามเฮ้ยพี่อย่าเลยอะไรเงี้ยก็คือทุกอย่างก็คือจบแต่บางคนจะตัดสินจากหน้าเราว่าเราก็ไม่มีใครกล้าบอกเธอหรือเปล่าไม่รู้อ่ะแต่หนูไม่มีอะไรนะแต่ไม่มีใครถามเราไม่ใช่หน้าแกงที่แบบว่าเอไอยกพวกแบบว่าโนเป็นคือแต่หน้าเราได้มากระดับเดียวเดินนิ่งๆเฉยๆแต่หน้าได้มากเวลาเดินผ่านคือหน้าพร้อมผ่านเรื่องอ่ะใช่หน้าพร้อมบวกหน้าพร้อมบวกอย่างนี้มันแบบทำให้ผู้ชายไม่กล้าเข้าหาเราปะด้วยคิดอยู่เนี่ยทุกวันเนี่ยหนูคิดอยู่เลยเพราะแบบเขากลัวเราแน่ๆเลยเนี่ยแต่หนูเคยถามนะเคยถามแบบนั่นแหละแฟนเพื่อนที่เป็นผู้ชายอะไรเงี้ยเขาจะแบบมีรีเช็คด้วยรีเช็คเพราะว่าสงสัยไงเพราะว่าน้อยอ่ะที่จะแบบกล้าเข้ามาคุยกับเราจริงๆคือเราเห็นแหละเวลาเราไปกินข้าวเราไปแฮงเอากับเพื่อนเราเห็นว่ามีคนมองว่ามีคนสนใจเราจริงๆแต่ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เป็นโรคเป็นไรไม่รู้ว่าที่แบบถ้าสมมติเขากล้าเข้ามาหาเราเราจะออโต้แบบปากเราจะออโต้แบบขอโทษค่ะมีแฟนแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแบบมันเหมือนทำตัวไม่ถูกอะที่แบบเหมือนถ้าบางคนมันจู่โจมก็จู่โจมหนักไงแล้วเราจะรู้สึกว่าแบบทำไงดีอะให้เขาต้องไม่มายุ่งกับเราแล้วคืนนี้อะไรอย่างเงี้ยแบบเราอยากอยู่กับเพื่อนอะก็เลยตัดปัญหาตอบเลยอะไรอย่างเงี้ยที่ข้างหลังไม่ทำยังไงอะไรล่ะไอ้ที่สองคนนี้มันเขาเล่นการเปิดแผลยังไงแต่คือถ้าเราชอบใครเราจะเป็นฝ่ายลุกก่อนอย่างนี้หรอเองอุ้ยหนูไม่ค่อยลุกเลยเข้าหาก่อนเธอไม่เข้าหาก่อนแต่เวลาคนเข้าหาเธอก็แบบมีเกราะป้องกันปากพูดว่าเปิดใจแต่มันชอบแบบออโต้ไปเองอ่ะเหมือนแค่แบบโรคอ่ะเป็นคนโรคแล้วแบบพูดแบบตัดไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาไปอ่ะเราก็ต้องเสียดายพูดกับเพื่อนแบบพูดกันทำไมวะทำไมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยอีกเรื่องนึงที่อยู่คู่เรามาตลอดเรื่องความอกอ้วมอกอ้วมความอกอ้วมเป็นไงบ้างนะวันนี้มันแบบเห็นตัวจริงแล้วมันก็ผอมจีนอย่างมันลดแก้ไปเพื่อสำหรับเพื่อเพราะว่ามันเป็นปัญหาสำหรับตัวเรามาตั้งนานแล้ว
หนูว่าก็ลดยากนะไม่งั้นหนูคงแบบว่าทำได้มาตั้งนานแล้วนี่เพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคนแบบชอบกินด้วยมั้งมันเลยแบบมันได้ทำใจลำบากอ่ะแต่ว่าพอเราโตขึ้นอ่ะแล้วหนูรู้สึกว่าปีเนี้ยความคิดหนูเปลี่ยนแบบเปลี่ยนไปเยอะเลยแค่รู้สึกว่าเออเราต้องทำแล้วอ่ะเราต้องสู้แล้วอ่ะเราต้องเลือกอะไรบางอย่างแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจที่จะแบบลดความอ้วนแบบจริงจังจุดเปลี่ยนคืออะไรจุดเปลี่ยนคืออะไรหนูรู้สึกว่าหนูอยากอยู่กับพลังบวกอะแล้วเราเข้าใจแล้วว่าเราทำงานวงการบันเทิงมันเป็นแบบเหมือนอยู่ในสปอตไลท์ตลอดเวลาคนจะพูดถึงเราอย่างไรก็ได้มันไม่เหมือนคนปกติที่จะแบบมันก็มีแค่คนรอบตัวที่แบบบอกว่าแบบเฮ้ยมึงอ้วนอะลดความอ้วนอีกแต่ว่าเนี้ยเราโดนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคนทั้งประเทศอะที่แบบใครเห็นเราแล้วเขาสามารถพูดอะไรกับเราก็ได้อะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่ได้แล้วอะต้องลดละแล้วพี่หนิงอะเขาก็มาให้กำลังใจเราแล้วเขาก็อยากให้เราเล่นละครของเขาจริงๆแล้วหนูก็เห็นถึงความทุ่มเทของเขาในทุกเรื่องว่าแบบเขาไม่เคยมีข้อแม้ให้กับหนูเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมหรืออะไรก็ตามที่แบบอำนวยความสะดวกให้เราในการทำงานอ่ะเขาเต็มที่มากจริงๆหนูเลยรู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นภาระแล้วเราก็อยากทำให้เขาภูมิใจว่าแบบเขาเลือกไม่ผิดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบโอเคตั้งใจลดน้ำหนักจริงๆอย่างนั้นวันนั้นที่มันโดนกระแสที่บอกว่าไม่เห็นเหมือนในรูปไม่เห็นเหมือนในละครเอาความมากๆแล้วแม้เราจะไม่ได้แสดงออกไปตอบกลับไปในใจเราในใจมันเฟลในใจมันรู้สึกแย่หนูรู้สึกว่าตอนนั้นนะตอนนั้นอะหนูใช่อีกแล้วหรอแล้วหนูคิดว่าเราตั้งใจทำงานมากเลยอะเราตั้งใจเล่นละครมากเลยอะแต่ทำไมเขาถึงมองข้ามจุดนี้ของเราไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเราก็เข้าใจแหละว่าคนที่เขาเสพละครเขาต้องการดูความสวยงามความแบบนางเอกเล็กๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เข้าใจหนูก็เลยแบบโอเคเราก็เลยพยายามแสดงว่ามันก็ปฏิเสธในการที่แม้บทละครที่เราได้รับได้การตอบรับดีเยี่ยมแต่ติดเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าถ้ามันทุกอย่างถ้าจะสองอันมันเพอร์เฟกต์พร้อมกันมันจะทำให้ดูเพอร์เฟกต์อะไรอย่างเงี้ยใช่คือสิ่งสำคัญเลยนะหนูแค่ไม่อยากอยู่กับพลังลบอ่ะไม่อยากหลักก็คือคำบูลลี่ของคนที่ทำใช่ใช่หนูไม่อยากแบบไม่มีความสุขอ่ะหรือเจอใครก็ไม่อยากให้คนแบบมาพูดว่าแบบอ้วนขึ้นมาเนี่ยแบบอุ๊ยทำไมวันนี้แขนใหญ่อ่ะทำไมวันนี้สะโพกใหญ่อ่ะทำไมวันนี้แบบมีพุงอ่ะหรือแบบมันแบบมันเฟลอ่ะมันทำให้แบบเราอารมณ์ดีอยู่เงี้ยมันกลายเป็นพูดอีกแหละอย่างเงี้ยวันนี้รู้สึกว่าตัวเองลดความดีทำอะไรหนูคิดว่าแบบได้เลยเพราะว่าตอนนี้เวลาเจอใครเขาจะแบบอุ้ยผอมมากเลยอ่ะทำยังไงอ่ะอะไรเงี้ยเหมือนแบบคิดว่าคำนี้มันจะเคยได้ยินผอมมากเลยเนี่ยไม่คิดเลยเมื่อก่อนคิดตลอดแบบจะมีใครทักว่าวันนี้ผอมลงอะไรเงี้ยแบบทักสักคนนึงก็ยังดีนะอะไรเงี้ยคือบางคนอ่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดชมอ่ะเราจะเหลิงใช่ป่ะหนูว่าชมเราไม่เหลิงแต่หนูจะดีใจและอยากทำต่อใช่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราตั้งใจมากๆแล้วลดแบบสมมติลดลงมา5โลละแต่ถ้าคนเจอเรายังอ้วนอยู่เลยหนูจะแบบไม่โอเคอ่ะเออแค่ให้กำลังใจเราแค่นิดเดียวแค่คำเดียวอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยรู้สึกว่าผอมลงแล้วโอเคไปต่อเลยค่ะไปเลยค่ะลดได้อีก5โลเลยค่ะอะไรมีวิธียังไงที่กว่าจะมาเป็นวันชาที่สำหรับความชมว่าอุ้ยผอมลงแล้วหลักๆเลยอ่ะหนูปรับเรื่องการกินแล้วก็แบบมีปรึกษาคุณหมออะไรคุณหมอจะแบบให้ส่งน้ำหนักเช้าเย็นเลยแล้วเขาจะเหมือนแบบปรับความคิด mindset ของเราอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเขาจะคอยแบบให้กำลังใจเราตลอดว่าแบบเปี้ยวสู้นะอะไรเงี้ยแบบหมอรู้ว่าแบบเปี้ยวทำได้แค่แบบเรื่องอาหารเราเลือกกินเราต้องกินแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยเขาจะบอกเราว่าเราควรกินอะไรยังไงอะไรเงี้ยเราก็กินตามเขาแล้วแต่หลักๆเลยอ่ะคือหนูเป็นคนชอบกินเผ็ดเวลาเรากินเผ็ดเราต้องกินกับข้าวอะไรเงี้ยเราข้าวขาวอะไรเงี้ยเวลากินขอให้เผ็ดแล้วมันหยุดกินไม่ได้มันรู้อร่อยมากเลยแบบแซ่บหวานอะไรเงี้ยอยากกินอีกอะไรเงี้ยเออแล้วพอเราเข้าใจแล้วอะว่าเราอ้วนเพราะข้าวอะเราก็ต้องตัดมันออกไปแต่ว่าไม่ได้งดนะคะยังกินอยู่เพราะว่าถ้าเราอาหารไม่ถึงเราหูดับเวลาหูดับแล้วเวลาเล่นละครมันหงุดหงิดอะเวลาเราพูดบทแล้วแบบบางทีเราไม่ได้ยินแบบพูดอะไรออกไปอะพูดเหนอมันเนี่ยพูดไม่ชัดไหมอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องกินอาหารให้ถึงแต่เราแค่ต้องตัดแบบคาร์โบไฮเดรตออกไปอะไรเงี้ยแล้วพอตัดคาร์โบไฮเดรตปุ๊บหวบเลยแล้วก็พวกแบบน้ำหวานน้ำอัดลมเนี่ยต้องไม่กินเลยกินน้ำเปล่าเยอะๆเลยอันนี้กินเยอะ
4เดือนค่ะ4เดือน12โล12โลใช่แต่มันหุ่นมันเปลี่ยนไปเลยใช่หุ่นมันเปลี่ยนเลยเพราะว่าพอเราเหมือนร่างกายมันดึงไขมันเก่ามาใช้อ่ะเออบวกกับเราทํา IM ด้วยใช่หนูจะแบบตอนเช้าหนูจะไม่ได้กินอะไรเลยหนูจะกินแค่แบบโปรตีนเชค1แล้วกินข้าวอีกทีตอนเที่ยงอย่างเงี้ยแล้วก็กินมื้อเย็นตอนแบบ 5:00 นก่อน 6:00 นหลังนั้นไม่กินอะไรช่วงแรกมันต้องยากพอสมควรเราเอาชนะใจตัวเองช่วงแรกคืออยากจะบอกว่าแทบจะร้องไห้อ่ะเพราะว่าเป็นคนชอบกินไงพอชอบกินปุ๊บกระเพาะเราอ่ะมันยังไม่จำเพราะแบบเราใช่มันแบบมันยังขยายอยู่อ่ะมันก็เลยหิวอ่ะแล้วหนูแบบรู้สึกว่าตัวเองอ่ะน่าสงสารมากในตอนนั้นอ่ะคือแบบท้องแบบโคลค่าแบบมันหิวอ่ะกระเพาะแบบฉันต้องการแล้วก็เลยต้องอดทนแต่พอผ่านมาได้สักแบบเกือบเดือนหนึ่งพอกระเพาะมันหดอ่ะเออดีอ่ะแบบไม่หิวละกินได้น้อยลงตอนนั้นที่มันต้องทำไมฉันต้องมาอดขนาดมันมีข้อมูลยิ่งใหญ่มันมีทำอะไรที่สุดว่าฉันต้องทำไม่ได้ก็เพราะว่าหนูไม่อยากเป็นภาระของใครแล้วเราก็อยากภูมิใจในตัวเองด้วยว่าแบบเฮ้ยเราทำได้จริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยเราถ่ายละครด้วยไงตอนนั้นอ่ะหนูอย่างที่บอกแบบพี่หนิงเขาเต็มที่กับเราแล้วว่าเราก็เลยต้องเต็มที่กับตัวเองด้วยแต่ระหว่างการที่แบบว่าเราทำก็ตามที่หมอบอกเรามีปรึกษาวิธีอื่นไหมอย่างยาลดความอ้วนหรือว่าตัดกระเพาะหรืออะไรที่แบบว่าหรือไปลดไขมันอะไรอย่างเงี้ยมันมีมานะในช่วงเวลานั้นหนูไม่ได้กินยาลดความอ้วนอะไรเลยค่ะก็มีแบบเรื่องอาหารแล้วก็อาจจะมีตัวช่วยพวกแบบส่วนเกินอะส่วนเกินแต่เราไม่ได้แบบไปดูดหรืออะไรเงี้ยใช่มันจะเป็นเครื่องที่แบบใช่กระชับผิวเฉยๆแล้วก็แบบบางทีมันจะแบบเออเราลดน้ำหนักเยอะๆแล้วอ่ะมันจะมีส่วนที่แบบนิ่มๆหรืออะไรเงี้ยแบบมันก็ใช้แบบเครื่องความเย็นแบบคีบเอาใช่แต่ว่าคือตัวเราอ่ะเรารู้ตัวเองไงว่าเราทำแบบไหนน้ำหนักถึงจะลดหรือทำแบบไหนร่างกายเราถึงจะแบบเล็กลงอะไรเงี้ยคืออย่างตัวหนูอ่ะถ้าหนูควบคุมอาหารแล้วออกกำลังกายไปด้วยอ่ะน้ำหนักจะลดช้ามากมันจะหนืดอ่ะมันจะเหมือนแบบสำหรับตัวเราใช่สำหรับตัวหนูนะคนอื่นอาจจะไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะคนอื่นอาจจะแบบควบคุมอาหารออกกำลังกายน้ำหนักลดแต่หนูอ่ะต้องควบคุมอาหารก่อนแล้วลดได้น้ำหนักที่เราต้องการแล้วเราค่อยออกกำลังกายใช่แล้ววันที่โดนบูลลี่เรื่องน้ำหนักเรื่องร่างยุ่งร่างเนี่ยเราคิดจะแบบว่าไม่ต้องแสดงละครแล้วกันถ้ามันจะต้องโดนแหวนให้คนมาวิจารณ์เราเป็นอะไรเคยคิดนะเพราะว่ารู้สึกว่าเอ้ยหรือว่าความตั้งใจของเรามันแบบคนเขาไม่รู้ว่าแบบเราตั้งใจทำงานมากเลยหรือว่าเราอาจจะไม่เหมาะอะไรเงี้ยหรือว่าเขาแคร์เรื่องหุ่นเรื่องแบบขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยหรือว่าเราไม่เหมาะว่าเพราะว่าเราแบบเรามีความสุขการกินอะอะไรเงี้ยแบบเราก็เลยรู้สึกแบบเฟลอะไรเงี้ยค่ะแต่พอพี่หนิงเขามาพูดแบบเปรี้ยวสู้เถอะอะไรเงี้ยแบบพี่พร้อมสู้กับเปรี้ยวมากพี่แบบเต็มที่นะอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบซื้อรางวัลให้เรามาอะไรนะคะพี่หนิงมีรางวัลให้มาโอ้โหหนูอยากจะบอกว่าเขาไม่ต้องให้อะไรหนูก็ได้เพราะว่าในทุกวันอ่ะเขาให้กำลังใจหนูเยอะแล้วแบบหนูอยากได้อะไรหรือว่าอะไรก็ตามอ่ะเขาให้ได้หมดเลยหนูเลยไม่ต้องขออะไรจากเขาเลยแบบแม่หนูขอรางวัลได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าครั้งนั้นที่คนดูถูกคนดูนี่แล้วมันทำให้เราดิ่งมากเลยดิ่งมากมีช่วงที่หนูแบบนั่งร้องไห้บ่อยมากช่วงที่ลดความอ้วนแรกๆจะรู้สึกว่าแบบทำไมอะแล้วแบบเพื่อนก็จะแบบเพื่อนหนูจะเข้าใจเลยว่าแบบเพื่อนไม่อยากพูดอะไรอยู่กับน้ำหนักกับหนูเลยแต่แค่จะแบบมีเป็นห่วงบ้างเวลาแบบเวลาเพื่อนจะกินอะไรอะหรือกินขนมของหวานเนี่ยจะแอบกินไม่อยากให้เราเห็นอะไรเงี้ยไม่อยากทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากกินแล้วเราไม่ได้กินแล้วหนูจะแบบหงุดหงิดอะไรเงี้ยแล้ววันนี้มาชนะใจตัวเองแล้วมันบอกกับตัวเองยังไงบ้างได้หุ่นที่โอเคได้โอเอ็มอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าภูมิใจในตัวเองแบบมากๆเลยเพราะว่าเราพยายามมาหลายครั้งแล้วแต่มันก็แบบเหมือนไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่าครั้งเนี้ยพอเราเปลี่ยนความคิดเราสู้ไปกับมันมีคนที่อยู่คอยซัพพอร์ตอยู่ข้างๆตลอดเวลาเนี้ยเราเลยรู้สึกว่าโอเคเราดีใจอ่ะที่เราไม่ได้แบบภูมิใจในตัวเองคนเดียวมีทั้งแบบพี่หนิงมีทั้งแบบผู้จัดการที่แบบคอยอยู่ข้างๆเราที่แบบคอยซัพพอร์ตเราตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็มีแฟนคลับที่คอยให้กำลังใจเราในตอนที่เราหุ่นไม่ดีแล้วแบบต้องอยู่กับเราตั้งแต่ตอนนั้นจนมาถึงตอนนี้ที่เราแบบหุ่นดีแล้วเขาก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตอยู่ตลอดเวลาเนี่ย
ก็เลยรู้สึกดีใจมากๆพี่ก็ถามเปรี้ยวมองการบันเทิงยังไงที่ณวันนี้คือสมมติการบันเทิงคนก็จะบอกว่าถ้าฝีมือดีก็จะมีงานแต่ว่าคนไม่ได้มองแค่ฝีมือเดียวคนก็จะมองเรื่องส่วนตัวด้วยเรื่องสรีระด้วยว่าคือหน่อยเนี่ยมันรู้สึกยังไงบ้างถามว่ารู้สึกยังไงหนูว่าเราไม่สามารถห้ามแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช่ห้ามความผิดคนได้หรือว่าพิมพ์นิยมในใจของคนในประเทศนี้ได้อยู่แล้วใครจะคิดยังไงเราก็แค่ต้องเปิดใจยอมรับอะว่าเขามองเราแบบนั้นนะแต่ว่ามันก็มีคนอีกกลุ่มนึงที่มองเราอีกแบบนึงที่มองเราในมุมดีๆหรือว่าแบบชื่นชมในผลงานเห็นถึงความตั้งใจของเราจริงๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นไม่ได้หนูแค่อยากรู้สึกว่าแบบเขาน่าจะคิดเหมือนเวลาเราดูแบบซีรีส์ฝรั่งหรือหนังฝรั่งอ่ะพี่เข้าใจไหมนางเอกไม่จำเป็นต้องผอมไม่ใช่มีน้ำมีนวลหรือว่าแบบไม่ว่าเขาจะหุ่นยังไงจะเตี้ยจะสูงอ่ะแต่คือเราไม่เห็นรู้สึกเลยอ่ะว่าแบบอุ้ยนางเอกคนนี้อ้วนอ่ะเราโฟกัสไปที่แบบความสามารถของเขาบทในเรื่องนั้นหนังมันสนุกอะไรเงี้ยแบบสำหรับหนูหนูไม่เคยมองตรงนั้นนี่คือค่านิยมของใช่ค่ะแล้ววันนี้เป็นไงได้รับพลังบวกแล้วมันแบบจะรักษาตรงนี้ยังไงบ้างมีวินัยยังไงบ้างหนูพูดตรงๆเลยว่าเราอะแค่รู้สึกว่าฉันจะไม่อ้วนฉันเหนื่อย ฉันเหนื่อย ฉันเหนื่อยในการลดน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยเอาอีกไหมคะของวันนี้ไหมหรือยังไงพอแล้วคือตอนนี้ไม่ได้กดดันตัวเองเหมือนตอนแรกแล้วแต่เราแค่จะแบบเมนเทนให้น้ำหนักมันคงที่หรือถ้ามันลดลงไปกว่านี้ได้ก็เราก็จะดีใจแต่แค่แบบไม่ได้กดดันละว่าแบบมันต้องแบบวิหวบกว่านี้นะหรืออะไรเงี้ยแต่เราจะรู้ตัวว่าเมื่อไหร่ที่เราแบบจะเป็นประจำเดือนหรืออะไรเงี้ยมันจะแบบมีความแบบบึบบับขึ้นอะไรเงี้ยเราก็จะแบบกินน้อยลงมีอย่างคนข้างคือหนูไม่ได้ข้างผอมอ่ะหนูเป็นคนชอบกินอยู่แล้วอ่ะแต่แค่ตอนนี้เราเลือกกินเฉยเราเลือกกินแต่อะไรที่มันแบบทำให้เราไม่อ้วนหรือว่าตอนเนี้ยกระเพาะมันหดแล้วอ่ะว่าหนูกินหนูก็จะรู้สึกนะแบบโอ้ยกินได้แค่นี้เหรอเมื่อก่อนกินได้เยอะอะปกติเราเป็นคนที่กินได้เรื่อยๆคือกินได้เรื่อยๆแต่อะไรที่แบบมันอยากมากๆก็คือกินแต่กินน้อยลงใช่กินแต่กินน้อยลงคือความที่ต่อมาหมดแล้วมันหมดแล้วใช่แต่ว่ามันดีอย่างนึงนะที่หนูลดความอ้วนมามันทำให้เรามีวินัยตรงไหนหรือไม่อย่างพวกของมันหรือแบบหนังไก่หรือแบบหนังหมูหรือมันหมูอะไรเงี้ยหมูกรอบไม่กินแล้วอะไม่กินแล้วเลยเมื่อก่อนชอบมากอ่ะข้าวมันไก่ติดหนังหมูต้องมีมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่ต้องก็ได้ตอนนี้อาหารจะปวดเจอตอนนี้นะตอนนี้อาหารจะปวดพุ่งตรงนะไม่ชอบไม่ค่อยชอบกินหมูหรือว่ากินเนื้อชอบกินกุ้งใช่แต่แบบอะไรก็ได้ที่เผ็ดอ่ะขอแค่เผ็ดแล้วเป็นเมนูกุ้งอ่ะจริงๆพี่ถามว่าเป็นคนรักสุขภาพใช่ไหมหรือว่าเลือกกินมากขึ้นเลือกกินมากขึ้นถามว่ารักสุขภาพไหมก็รักสุขภาพตัวเองมากขึ้นนะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเราอ่ะสังเกตตัวเองด้วยว่าเรากินอะไรแล้วเราขับถ่ายดีแล้วเวลาเราขับถ่ายดีอ่ะผิวก็จะใสแล้วก็แบบมันจะไม่ทิ้งแบบอะไรที่มันสะสมในตัวเพราะฉะนั้นช่วงนี้หนูจะแบบวันไหนที่เรารู้สึกว่าเรากินผักน้อยอีกวันนึงหนูต้องสั่งผักมากินละหรือไม่เราเข้าซูเปอร์ซื้อแบบสลัดอะไรเงี้ยแล้วก็จะเราจะกินแบบผักเยอะจริงๆเราคิดไหมว่าเราจะเป็นคนเฮลตี้ได้ขนาดนี้ไม่เคยคิดเลยเพราะเมื่อก่อนกินเลี่ยราดผมพูดว่ากินเลี่ยราดกินทุกอย่างที่ชอบก็อยากจะหุ่นอย่างนี้ไปอีกก็เป้าหมายว่าจะหุ่นเท่าไหร่แล้วอยากทำอะไรแล้วจริงๆอ่ะหนูแค่รู้สึกว่าอยากมีลายแบบเลข11อย่างเงี้ยใช่อยากมีแบบนั้นแต่รู้สึกว่ามันต้องมีความพยายามหนักมากต้องแบบมันต้องกินถึงมันต้องกินถึงโปรตีนต้องถึงอะไรต้องถึงเราต้องพักผ่อนให้ดีด้วยซึ่งพังค่ะการพักผ่อนมันนอนไม่หลับมันไม่ได้นอนไม่หลับแต่ว่าเราทำงานเราทำงานเยอะไม่เป็นเวลาแล้วพอเรากลับมามันไม่มีทางนอนเป็นเวลาได้เลยอ่ะมันก็เลยแบบแล้วอาหารกองถ่ายไม่งั้นเราต้องเตรียมอาหารกินไปเองไงนี่หรอไหมมันก็จะแบบลำบากคนอื่นอีกนึงด้วยวันนี้คุณได้หุ่นอย่างนี้แล้วพลังบวกที่เขาเข้ามาเมนส่วนมากเป็นอะไรก็เวลาหรือคนเจอเราอย่างเงี้ยความรู้สึกหนูนะหนูชอบบอกกับเพื่อนๆกับคนรอบตัวว่าปีเนี้ยเทนโปเปื่อยนะหนูอยากในไอจีอ่ะไม่คือเราดูของคนอื่นไงหรือถ้าตัวเองไปเที่ยวทะเลอะไรเงี้ยเราใส่ชุดแบบว่าโชว์เนื้อหนังหน่อยโอ้โหยอดไลค์พุ่งเวอร์อะไรเงี้ยเราก็เลยรู้แบบเหมือน
พี่หนิงอ่ะก็จะบอกว่าแบบเนี่ยเธอผอมอ่ะเธอต้องลงให้คนรู้ว่าเธอผอมนะอะไรเงี้ยเออก็จะมีช่วงที่แบบหนูฟุบแล้วอ่ะก็จะมีบางรูปที่แบบอย่างรูปในละครที่ใส่ชุดว่ายน้ําพี่หนิงก็เอาไปลงอะไรเงี้ยเออแล้วคนเค้าก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยฉันผอมแล้วนะเนี่ยพี่หนิงบอกว่าตอนอ้วนน่ะคนเค้ารู้ทั้งประเทศเวลาผอมก็ให้เค้ารู้ทั้งประเทศบางวันผอมอะไรเงี้ยหนูก็โอเคได้แม่อะไรแสดงว่าเรามีความมั่นใจในการที่สุดว่ากับรูปร่างมากขึ้นใช่ค่ะก็รู้สึกก็แบบชอบแต่งตัวมากขึ้นแล้วก็แบบเมื่อก่อนก็อาจจะแบบปิดๆหน่อยแต่ตอนนี้เราใส่อะไรก็ได้ในที่แบบเออเรามั่นใจแล้วมันแบบคนดูแล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบแบบนี้ทำไมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็คือหลังจากที่ชุดว่ายน้ำก็มาแล้วก็บอกว่าเทนโป๊กเกอร์มาแล้วไงใช่ปีนี้เทนโป๊กเกอร์ไงติดตามได้แม่พายุเริ่มเลยแต่ต้องผ่านผู้จัดการก่อนค่ะไอ้เรื่องนี้พี่ถามเรื่องสัญญาหนูหนูเพิ่งเซ็นต่อไปค่ะเมื่อตอนนี้มีข่าวว่าเราอยากเป็นอิสระทำไมถึงตัดสินใจเซ็นต่อเพราะมันสามสามเพราะว่าอะไรก็หนูรู้สึกว่าเวลาแบบเราคุยหรือว่าเราอะไรเงี้ยหนูเป็นคนที่ไม่ได้คิดเผื่อหรืออะไรเลยเราแค่ตัดสินใจณตรงนั้นเลยว่าแบบว่าเราจะเอายังไงเนาะว่าเราจะรู้สึกยังไงจะอยู่ต่อไหมหรือจะไปเนี่ยหนูตัดสินใจณตอนนั้นเลยเนี่ยค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเราสบายใจเราสบายใจอยู่ที่จะอยู่ตรงนี้อะไรก็ฝากหมวยมาลาด้วยนะคะหลายๆตัวละครรวมถึงออนปริยาด้วยนะคะก็จะค่อยๆแบบว่าบอกให้คนดูรู้แล้วว่าเนื้อเรื่องราวมันเป็นยังไงสนุกเข้มข้นแน่นอนค่ะฝากด้วยนะคะทุกวันจันทร์อังคารค่ะ20:30หมวยมาลานะคะทางช่อง7 HD กด35ค่ะแต่ว่าคนดูเขาดูแล้วยิ่งเกลียดเราแล้วยิ่งชอบมาผู้ประสบความสำเร็จมาแต่แค่บางทีเราอ่านแล้วจุกแต่ว่าเราคิดว่าเขาด่าออกแล้วถามพี่หญิงว่าเวลาคนดูเขาเกลียดเรามากๆต้องทำตัวยังไงหรือว่าต้องภูมิใจแค่ไหนเพราะพี่หญิงเขาก็ผ่านก่อนพี่หญิงแบบฉันสะใจ แม่สะใจมากเวลาแบบมีคนมาด่ารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราทำได้ดีทำไม่ดีจริงเขาสิบหน้าจะเล่นหรออุ้ยแล้วเขาดูเหมือนเขาอยากเล่นเองเลยนะเขาชอบมากคือพี่หนิงอยากเล่นละครกับหนูมากแบบอยากปะทะกับหนูเขาฟาดลงกันแบบสุดเนาะเขาชอบมากหนูก็อยากเล่นกับเขาพี่ว่าเรื่องถ้าพี่หนิงเล่นด้วยอะบทไม่สำคัญเรื่องเสื้อผ้าจริงค่ะชุดเขาเต็มทุกงานชุดคือต้องแบรนด์ขนมาแล้วต้องเลือกเปลี่ยนเสื้อผ้าจริงวันไหนเขาเข้าฉากนะเขาเล่นของโซเวลีใช่ไหมของโบยมาลาก็มาเล่นด้วยอะไรเงี้ยมีแบบบางฉากวันไหนเขาฉากนะเต็มแบบเต็มมากแบบยอมอ่ะผมยอมเลยอ่ะเขาเป๊ะทุกเรื่องจริงๆได้เป็นลูกหลักพี่หนิงไงบ้างรู้สึกดีนะรู้สึกว่าแบบคือเราไม่ได้รู้สึกว่าเต็มมันลูกหลักหรอกแต่เราแค่รู้สึกว่าเขารักเราจริงๆเขารักในความเป็นเราเพราะว่าตอนแรกอ่ะพี่หนิงอ่ะไม่ชอบหนูนะด้วยความที่หน้าเราเป็นแบบนี้ไงแบบเขาไม่รู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรหรือว่าเราไม่พอใจอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอเขารู้จักตัวตนเราจริงๆเขาก็รักเราเขารักในแบบที่มันเป็นเราจริงๆแล้วเขาก็หวังดีกับเราทุกเรื่องอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าดีใจที่แบบมีผู้ใหญ่ที่รักแล้วก็เอ็นดูเราแล้วพร้อมที่จะแบบซัพพอร์ตเราในทุกๆเรื่องเลยเราดีใจมากๆถ้าอย่างนี้เขามีพาไปมูแล้วเราได้มาไหมในตามที่เขามูเนี่ยเข้มเขาก็ได้บ้างเราได้บ้างได้นะรู้สึกว่าได้มีอะไรเพิ่มเติมอุ้ยก็รู้สึกว่าบางอย่างที่เราขอมันกำลังเกิดขึ้นในช่วงนี้อะไรเงี้ยค่ะมันกำลังจะเกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วอะไรเงี้ยที่นี่เรามีไปขอเรื่องอย่างพญานาคมาปูหรือมาไถ่เด็กเนี่ยหนูก็ถ้าที่ไปกับพี่หนิงอ่ะส่วนมากจะไปสายพญานาคจะมีถ้ำนาคาถ้ำนาคีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแล้วก็มีล่าสุดก็ไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณที่วัดจุฬามณีที่ไปมาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ